นั่งเล่นที่ออฟฟิศของคุณอาก่อนแล้วค่อยไปรับคุณแม่พร้อมกันดีไหมครับได้ค่ะเธอนี่มันนางมารร้ายจัดๆที่เอาชีวิตของเด็กคนหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นให้กับตัวเองสวัสดีครับอาเมย์ไม่คิดจะรับไหว้ลูกพุ่นหน่อยหรอเมย์ช่างเขาเถอะนะครับเขาไม่อยากคุยด้วยก็ไม่ต้องไปสนใจเขาไปดีกว่าไปกันดีกว่านะแม่ข้อเท้าแม่เพี่ครับนี่ก็ท้องครับอะไรของคุณเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวที่ฉันมาตรวจเพราะคุณจะได้เลิกเพ้อเจ้อว่าฉันท้องสักทีต่างหากก็ได้แต่ถ้าผลตรวจออกมาว่าคุณท้องผมจะไม่อนุญาตให้คุณทำอะไรตามใจตัวเองเด็ดขาดถึงฉันท้องคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับอะไรฉันมีสิก็ในเมื่อคุณอุ้มท้องลูกของผมอยู่แล้วผมจะไม่ให้คุณพาลูกของผมไปอยู่กับใครโดยที่ผมไม่อนุญาตด้วยคุณกษัตริย์มาทำอะไรกันคะมาฉันมาตรวจว่าตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะขอทราบชื่อได้ค่ะชมพรรษาค่ะนามสกุลค่ะอมรรัตนาค่ะแล้วผมเป็นพ่อเด็กครับชื่อกษัตริย์เฉลิมชัยวรศักดิ์ครับจะหยิกผมทำไมรอสักครู่นะคะคุณนายอยู่เฉยๆเลยท่านจัดการเองผมอยากเห็นคุณท้องใหญ่แบบนั้นบ้างฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ท้องฉันบอกให้คุณนั่งรอคุณจะตามมาทำไมก็ผมอยากไปด้วยไงแต่ฉันจะไปห้องน้ำหญิงคุณจะตามไปด้วยหรือไงก็ตอนนี้คุณไปไหนผมก็อยากไปด้วยทุกที่นั่นแหละผมไม่อยากพลาดผมอยากรู้ทุกขั้นตอนนี่ถ้าเกิดว่าคุณยังพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะฉันไม่ตรวจละโอเคโอเคโอเคงั้นผมรอตรงนี้ก็ได้คุณก็ไปรอหน้าห้องตรวจโน่นฉันไม่หนีคุณไปไหนหรอกยิ้มทำไมโดนไล่แล้วมีความสุขหรอคุณคงไม่รู้ตัวสินะว่าตอนนี้คุณเหวี่ยงแล้วก็หงุดหงิดใส่ผมมากมันก็เลยทำให้ผมมั่นใจว่านี่มันเป็นอาการของคนท้องคุณกษัตริย์คุณเชียร์พี่ชี้กับเมแล้วลูกคุณก็มาด้วยฉันไม่อยากให้พวกเขาเห็นฉันกับคุณทำไมคุณไม่อยากให้พี่ชี้รู้เรื่องของเราเหรอค่ะฉันไม่อยากให้เขารู้